นี่อันเนี้ย Legend of Ninja นินจาสุดท้ายนี่นะครับดาวน์โหลดไปเป็นแสนแล้วอันนี้มันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดนะผมว่าน่าจะเปิดไม่ถึงเดือนดูดิภาพคือภาพมันคุ้นเคยมากเลยนะเนี่ยตัวเกมเหมือนเป็นแนว Turn Based นะครับระบบน่าจะเยอะดูแบบเนี้ยระบบน่าจะเยอะเดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นก่อนเลยแล้วกันยังไม่ได้สมัคร ID ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับนี่คือการเข้าเกมครั้งแรกนะน่าสนใจมากเพิ่งเคยเล่นกันหรือยังน่าจะยังไม่เคยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้ายอดดาวน์โหลดแสนเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเล่นกันแต่ว่าถ้ายอดดาวน์โหลดล้านเนี่ยคงจะเคยเล่นกันหมดแล้วนะต้องอัปเดตแพทด้วยนะเนี่ย Legend of Ninja สุดยอดนินจาผมเป็นเกมแนวนินจานะไม่ใช่ซามูไรนะนินจานะโอเคมาเดี๋ยวผมขอสร้างตัวละครก่อนแล้วกันโอ้ยมีเป็นร้อยเซิร์ฟบ้าปะเนี่ยนี่เปิดใหม่จริงปะเนี่ยเอางี้แล้วกันใครจะเล่นกับผมนะมาที่เซิร์ฟ95นะครับเซิร์ฟเวอร์95ครับแล้วเราจะเจอกันแค่นี้แหละเราจะเจอกันได้ที่95โอ้เข้ามานี่แบบไม่ต้องมีเนื้อเรื่องคัตซีนเลยเหรอไม่มีเนื้อเรื่องคัตซีนนะครับเข้ามาปุ๊บเข้าเลยอาด่วนอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเทิร์นเบสแบบเข้าใจง่ายมากนะเราเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหสัตว์สองทีตายเปิดท่าไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหไอ้พายุหมุนโหดเกินอันนี้คือฉากแรกอัพเกรดเวล2เห็นไหมน่าเล่นไหมน่าเล่นนะผมว่านะเกมนี้นะสุดยอดเลยแล้วมันเดินฉากยังไงมันเดินเหมือนแบบเกมเศรษฐีเลยเนี่ยที่จะต้องไปฉาก1ฉาก2แบบไม่ต้องทอยลูกเต๋าหน้านี้ไล่ไปเรื่อยๆอู้มีอันเชิญด้วยอันนี้แบบระบบกาชาแน่เลย10ทับ10เฮ้ย10ทับ10บ้าไปแล้วอันเชิญได้10ครั้งปึ๊ดเป็น10ตัวหรือเปล่าหรือว่ามีของเศษขยะมาด้วยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อมีเศษขยะด้วยแบบเช่นพวกยาพวกอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วระดับ S มา1ตัวนะครับก็ดีถึงจะไม่ใช่ SSR แต่ว่ามันก็เป็นระดับ S ก็ยังแบบว่าทำให้เราแบบได้ดีใจอยู่นิดนึงอันนี้คือพอถึงเวลาอะไรก็แบบมากดเอาตรงนี้เพราะนี่แบบมีการปล่อยบอททิ้งไว้ด้วยแบบถ้าเราไม่เข้าเกมมานานมากดตรงนี้ได้ไอ้บอท 100% เนี่ยพัฒนาครับอินเข้าไปเลเวล5ทันทีเอากินเข้าไปดิเอ้ารู้อะไรแล้วเนี่ยใส่อุปกรณ์อื้อหือใส่ทุกชิ้นตีบวก5ทุกดอกบ้าเปิดโหมดพรสวรรค์ไหมอย่าพึ่งลุยด่าน2ก่อนเนี่ยมี2ตัวแล้วอ๋อมันใส่ได้5ตัวนักดาบพเนจรอันนี้คือโอ้โหทีเดียวไม่ตายนี่คือระดับ S ที่เราได้มานะครับมันไม่เก่งเลยอ่ะน่าจะต้องไปอัพคิดว่านะโอเคเดินเส้นนี้เหรอผมว่าเราไปอัพตัวละครก่อนไหมโอ้กดถอยก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมาตีเบาเกินหน่อยตัวนั้นน่ะนักดาบเนจรน่ะผมว่าผมจะทำการอัพเกรดให้มันสักหน่อยเนี่ยดูดิตีเบามากนักดาบพเนจรนี่คือตัวที่เราได้มาใช่ไหมสักครู่นะครับผมขอทำการย้อนกลับเฮ้ยไม่ได้ดิผมมันให้ผมลุยอย่างเดียวเลยอ่ะบ้าเอ้ยโอเคได้ ไม่ลุยอย่างเดียวเลยมันไม่อัพทหารนะครับมันต้องสู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆโอเคก็ได้คือมันเป็นลูกน้องที่ไร้ประโยชน์มากเหมือนเอามายืนประดับกองทัพเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรถ้าถึงขั้น7จะเปิดระบบอัตโนมัติด้วยนะครับฮะอะไรเนี่ยอัญเชิญเฮ้ยนี่ไงมาแล้วระดับ SS ว้าวนี่ไงของจริงตัวโหดเลยตัวนี้ตัวโหดเลยนะครับฝึกซ้อมทันทีอัพขั้นโอ้โหสุดยอด
มาเนี่ยตัวโหดของจริงนะครับตัวโหดของจริงเซมบงซากุระโอ้โหตีแรงจริงแต่นักดาบพเนจรนี่ไม่ไหวต้องเอาออกกองทัพด่วนเลยไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะ เอายังมีอีกเหรอกูใช้พลังไปแล้วดิหมาป่าไฟเทพสุนัขของอเวจีเรายังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราแบบขี้กากมากเลยตีเข้า 500,000 โอ้โหตีเข้า 400,000 อยู่ทำไมล่ะเฮ้ยมันเทพเกินไปว่ะซึ่งระดับเราเหมือนเลเวล100ระดับเขาเลเวล1ล้านอะอย่างนั้นเลยอะ นี่อัปเกรดอย่างรวดเร็วอัปเกรดอัปเกรดจิตแห่งนินจาเหรอเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เป็นการอัพจิตแห่งนินจานะอะไรประมาณนี้แต่แป๊บหนึ่งผมไปดูแบบพวกลูกน้องของผมก่อนละกันนะอันเชิญอันเชิญต้องอันเชิญด้วยนี่อันเชิญฟรีกัดไปโอ้ได้ขยะอันเชิญอันเชิญอันเชิญตำนานเออได้อะไรมาเนี่ยเอ้ยบ้าเอ้ยอะไรก็ไม่รู้มีการแพ็ครายวันเนี่ยมีเติมเพชรด้วยนี่อะไรเนี่ยเออซื้อไปดิแล้วมีอะไรซื้อบ้างอุ๊ยอะไรเนี่ยมีเพชรให้รับเรื่อยๆเลยนะครับนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเพชรได้นะอุ๊ยอะไรเนี่ยอวยพรอวยพรอะไรดีอ่ะครับอันนี้ผมเลือกไม่ถูกเลยผมจะอวยพรอะไรดีงั้นเอาอันนี้แล้วกันปังเขาให้ได้อะไรเนี่ย ไม่รู้นะโอ้โหนี่ของเยอะมากครับน่าจะแบบเอาไว้ใช้ได้ตอนนี้มีอยู่3ตัวละครนะมีระดับ SS อยู่ตัวเดียวไอ้ส่วนไอ้ระดับ S เนี่ยมันแบบมันเป็นตัวขี้กากอะคือผมไม่อยากจะอัพเลยนะตัวระดับ S นะผมว่าตัวระดับ S มันต่ำสุดระดับ SS ก็ดีขึ้นมาแต่ว่าระดับ SSS เนี่ยควรค่าแก่การมีอยู่ส่วนระดับ KKK เนี่ยถ้าได้มาอัพสุดได้เลยแต่เนื่องในเรามีแค่ SS เนี่ยเราก็ต้องอัพตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นอย่าไปสนใจผมอ่ะฮะประมาณนี้ครับสวมทั้งหมดตีบวกให้หมดเลยใส่ของให้เทพที่สุดเราต้องยัดของใส่ตัวนี้นะประมาณนี้ครับประมาณนี้ไปลบกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรน่าสงสัยแบบนั้นกว่าจะโหลดเข้าฉากได้มันก็นานอยู่นะอ๋อมีการ VIP นะครับประมาณนี้โปรโมชั่นเติมเงินส่วนตรงนี้เป็นพวกโยนลูกเต๋าทอยลูกเต๋าเล่นครับปึ๊บปึ๊บโอ้เจ็ดโอ้โหเจ็ดเดี๋ยวเลยนี่รับของฟรีของฟรีมีให้รับเยอะนะของฟรีนะนี่แค่นี้แหละหมดละผมว่าน่าจะไม่เหลืออะไรละตอนนี้ไปลุยกันต่ออันนี้คืออะไรอ๋อเคลียร์ลุยเลยแล้วกันพลังลบเป็นพันแล้วครับตอนนี้วิล7เปิดอัตโนมัติได้วิล12เปิดการต่อสู้2เท่านะครับคูณ2จะตีเร็วขึ้น2เท่านะครับประมาณนั้นขึ้นดอกซากุระสุดยอดเลยไหมพอเราอัพเต็มแล้วเนี่ยภารกิจพวกนี้ก็แบบง่ายไปเลยนะดูง่ายไปเลยเวล7แล้วเปิดต่อสู้อัตโนมัติว่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาเลเวลฮีโร่ได้ก็ได้3ตัวถึงเวล6นี่ต้องอัพเลเวลพวกนี้ให้ถึงเวล6เลยเนี่ยเอ้ยบ้าไปดิเอาให้มันถึงเวล7ไปเลยโอเคครับผมมันตันเวล7เลยอ่ะพวกนี้อัพแค่นี้ตันเวล7ยามอุ๊ยอะไรเนี่ยเปิดหีบ10ครั้งเฮ้ยได้เศษตัวละครอะไรมาไม่รู้ครับอันเชิญ
อัญเชิญอะไรอัญเชิญอะไรมาวะเนี่ยแนะนำเลเวลหนึ่งออกลบอ๋อหมายถึงให้เราไปสู้เหรอเนี่ยให้เราเหรอไปสู้กับตัวนี้บ้าไปแล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงเออฮีโร่2ตัวมีพรสวรรค์บวก1โอ้ shit ต้องอัพพรสวรรค์ให้ด้วยเหรอก็ได้มันคือภารกิจมันบังคับให้อัพนะจริงๆผมไม่อยากจะอัพเลยเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ระดับ R เอ้ยไม่ใช่ระดับ S S แค่ตัวเดียวมันเป็นฮีโร่ระดับกากอะซึ่งใครเห็นเขาก็ไม่อยากจะแบบไม่อยากจะอัพกันสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ต้องทำนะเปิดอัตโนมัตินี่ไม่ต้องเปิดหรอกผมว่าอัตโนมัติเปิดไปทำไมหรือว่าบอทมันไปให้ตีตอนแรกนี่จบเลยนะมึงใช้ก๊อกหน้าเว้ยก๊อกนี้เก็บไว้ก่อนใช้รอบหน้าโอเคเนี่ยใช้รอบนี้เลยเนี่ยคอมโบเรียบร้อยโอ้โหโคตรเบาดูได้ไหมเนี่ยผมว่าจริงน่าจะเปิดออโต้ตั้งแต่แรกนะเพื่อให้มันรีบสาดสกิลไปจบสุดาอยู่พลังลบขึ้นมา 12,000 ใช้ได้กูได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ย S50 ผมว่าถ้าเราอัญเชิญอีกครั้งเนี่ยแบบอัญเชิญ10ครั้งอีกครั้งเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้นะมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้แบบตัวระดับ SSS นะหรือว่ามันไม่มีมันมีหรือเปล่าวะมันมีโอกาสหรือมันไม่มีเฮ้ยผมได้มีอีกตัวหนึ่งแล้วดอกลำโพงคืออะไรวะเนี่ยดอกลำโพงเนี่ยมันเลเวล1เนี่ยนะเดี๋ยวผมว่าเอาจริงๆเราต้องอัปเกรดก่อนดอกลำโพงเฮ้ยเลเวล2เหรอเลเวล3เลเวล4อ่ะแค่นี้แหละผมว่าใส่อุปกรณ์ไหมเออโอเคก็ดีไม่ต้องไปอัพอะไรมากนะผมว่านะโอเคเปิดใช้พลังนะว่าเราไม่ได้มาดูรายละเอียดแถวนี้เลยอ่ะมันเปิดใช้พลังได้นะก็ดีนะลุยเราจะเป็นต้องใช้ฮีโร่ขี้กากนี่ไปก่อนนะครับทุกคนถึงแม้ว่ากากก็ต้องใช้กันไปก่อนเฮ้ยพวกนี้ไม่เก่งเลยว่ะชิวมากนะพวกนี้มันใช้พลังงานไหมเนี่ย ไม่รู้ว่ามันใช้ไหมนะเออสู้ไปเรื่อยโอ้โหปืนใหญ่มาใช้ตอนสุดท้ายซะได้พายุเนี้ยไหนถึงไหนแล้วเปิดแผนที่ 3% นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยคืออันนี้คือเปิดแผนที่ไปเรื่อยเหรอเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะดูแล้วเนี่ยคุณแม็กยังเล่น RV อยู่ไหมไม่ได้เล่นแล้วครับเล่นแต่ .a อ่ะตอนเนี้ย ถ้าเป็นแนวโมบ้านะเยี่ยมเอาละคือตอนเนี้ยผมก็ใกล้จะเปิดคูณ2แล้วนะตอนนี้แบบว่ามันยังยากที่จะใช้คูณ2อยู่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมสู้ยากจังอ่ะ
ไปสู้ยากเกินเอ้าทำไมผมมากันแค่นี้มาแค่3คนเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยดูท่าจะไม่ไหวนะอีแรงโจมตีแค่นี้โอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยส่งลำแสงเข้าโลกอ้าวค้างเลยอะไรกันเนี่ยมันโหดเกินไปบ้าไปแล้วอุปาสุดจัดเลยครับปลดล็อกอะไรเนี่ย มีฟังก์ชันใหม่ๆมาเรื่อยเลยนะเทพมายาโหนี่ฮะทุกคนเปิดใช้เทพมายาครับจังหวะนี้นี่จัดไปเปิดใช้ได้อีกเหรออ๋อนี่ไงคือพลังนะพลังเทพมายาแรงค์4คืออะไรอ่ะอ๋ออุ้ยอย่างเท่เลยพลังเทพมายาลาบลองเปิดตอนวิว13นะครับนี่มีทีมแนะนำด้วยทีมต้นเกมอะไรเงี้ยแจ๋วแจ๋วรางวัลเลเวลเวล10ได้ของเวล20ก็จะได้อีกนะฮะดีดีดีดูดูใบไม้ผลิแย่งซื้อคืออะไรไม่เอาครับไม่เอาของไม่ดีพอรางวัลล็อกอินวันที่1โบนัสวันที่1อันนี้คือผมเข้าเกมวันแรกนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยไม่เอาหรอกของพวกนี้จับรางวัล1ครั้งฟรีจัดไปอะไรขึ้นว่าฟรีก็กดเอาไปก่อน อันนี้ไม่เอาแล้วกันผมมีค่าพลังเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ฟรีกดรับเลยรับอย่างเดียวนินจาขั้น0ครับอันนี้โอ้นินจาอันนี้รับไม่ได้หรออันนี้น่าจะซื้อได้นะใช่ไหมโอ้แจ๋วเลยอันนี้หมดละหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงหีบคืบหน้าอาจัดไปหมดแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรละอันนี้เป็นพวกเก็บแบบกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นค่าพลังอะไรสักอย่างนี่คืออะไรอ่ะ จิตแห่งนินจาเหรอเมื่อกี้คือการอัพจิตนินจาเหรอเนี่ยโอเคแค่นี้แหละผมว่าไม่มีอะไรต้องอัพละนะไปลุยภารกิจกันดีกว่ามีท้าดวลด้วยในดันเจียนเฮ้ยคืออะไรเนี่ยจะได้เพชรหรอพวกการออกรบครั้งหนึ่งมันใช้ค่าพลังด้วยนี่หว่านะมันใช้ค่าพลังด้วยนะครับตอนนี้เปิดถ้าจะเปิดคูณ2เนี่ยต้องเวล12ตอนนี้เวล11อยู่ใกล้ละใกล้จะเวล12แล้วนิดเดียวเองโอ้โหตีกระจายโหดมากเต็มวงสกุละโคตรโหดหมุนควงสุดยอดอันนี้เป็นแบบด่านพิเศษแน่เลยผมว่าใช่มันคือด่านพิเศษครับจริงด้วยแต่ว่าเราไปออกทัพเปิดโลกดีกว่าแบบนี้มันจะทำให้เราเคลียร์ภารกิจหลักได้นะเพื่อที่จะขึ้นเวลสูงด้วยเฮ้ยเหมือนว่าจะมีรางวัลออนไลน์นี่ไงอ๋อโหถ้าเล่นครบ2ชั่วโมงเนี่ยก็ได้เข้าปั้นเหรอเนี่ยสุดยอดอันนี้อะไรสำรวจคุ้มทรัพย์เก็บกุญแจไป1ดอกโอ้ได้ของขี้กากอะไรเนี่ยฮะสู้ได้เหรอสู้ได้เหรอเนี่ย
แป๊บหนึ่งนะลองดูแล้วกันเขาสู้ได้สบายเลยว่ะเออชิวๆเคแล้วเลยโอ้โหของเพียบอะไรบ้างไม่รู้นะไม่รู้เมื่อกี้รับมาหมดตอนนี้พลังลบขึ้นมาประมาณ 19,000 คือการเข้าดันเจี้ยนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้เข้าปั้นนะครับซึ่งผมมีเป็นหมื่นเลยผมว่าผมไปได้อีกไกลแน่นอนแต่ถ้าหากว่าพลังหมดเนี่ยก็น่าจะต้องไปซื้อพลังนะแบบใช้เพชรอะใช้เพชรซื้อพลังนะน่าจะใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลเวลยิ่งสูงเนี่ยฟังก์ชันมันก็จะยิ่งเปิดนะก็จะเก่งขึ้นได้เก่งขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันเอ้ยอะไรเนี่ยตายเหรอโอ้โดนฆ่าเฉยเลยโอ้เฮ้ยด่านนี้เริ่มยากกว่าผมมากนะชนะนี่คือเราไม่จำเป็นต้องได้ดาวอะไรไม่เกี่ยวนะชนะก็คือชนะนะครับไม่เกี่ยวกับดาวที่เรามีอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยโหหีบสมบัติอันนี้ก็หีบสมบัติแล้วเนี่ยนี่อะไรไม่รู้นะนี่อะไรเนี่ยพลังลบ 14,000 พลังลบ 20,000 อ๋อพลังลบเราไม่ถึงพลังลบเรายังห่างชั้นเกินไปนะครับคิดว่านะเปิดใช้เทพมายาโอ้โหมันก็จะเก่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าซื้อพวกนี้เราลองไปเปิดกาชาดูไหมหรือว่าจะโหดอะผมได้อุปกรณ์สีฟ้าฮะมันคืออะไรอุปกรณ์สีฟ้าหรือว่าตัวละครของเรามันสามารถใส่อุปกรณ์ใหม่ได้หรอหรือเปล่านี่หรอโอเคตีบวกไปดิประมาณนี้ครับว่าถ้าเราตีโบอุปกรณ์มันน่าจะโหดพี่บ้านอ๋อประมาณนี้เฮ้ยมันมีแบบว่าเป็นแมวด้วยเนี่ยดูดิมันมีของที่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวตีบวกให้หมดเงินมันเหลือครับคือตอนนี้แบบเงินเหลือเยอะมากคือถ้าไม่บวกก็เสียดายนะเงินไม่รู้จะใช้อะไรมีเงินตั้ง 900,000 ต้องใช้เพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วยแต่ว่าไอ้พวกหินฝึกซ้อมเนี่ยผมไม่อยากจะเสียเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปใช้กับตัวเก่งๆไม่ได้ถ้าได้ตัวเองเก่งมานะแต่ว่าพวกไอเทมเงินในการตีบัวนี่มันเสียได้อือฮึเรามาดูที่อัญเชิญดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญ10ครั้งเนี่ยเราต้องเสียอะไรบ้างอ๋อเรามีอยู่นี่ตัดไปดิปึ๊บ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 อุ้ยถึงกับค้างเฮ้ยได้ตัวระดับ SSS มา1ตัวเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหทุกคนเฮ้ยมาแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยตัวระดับ SSS มาแล้วครับมาจนได้แล้วก็มา
แล้วมีตัวระดับ SS มาด้วยโอ้โหดูดิเฮ้ยเกินไปมากเลยว่ะผมต้องอัพให้ตันนะตัวเนี้ยถ้าจะอัพจริงต้องอัพตัวนี้เว้ยอย่าไปอัพตัวอื่นนี่สุดยอดระดับ SS อัพเกรดเวลเลยเฮ้ยเอี่ยงนี่แค่นี้แหละต่อไปก็ตัวนี้ต่อนี่สุดยอดอัพครับอัพให้สุดอัพให้สุดรั่วไหลแล้วเนี่ย11ก็โอเคนะผมอ่ะประมาณนี้โหแจ๋วแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้เหมือนไม่ได้อัพอะไรเลยเวล11เท่ากันเนี่ยต้องงี้เลยต้องเอาระดับโหดๆมาแบบนี้เว้ยไปถึงว่าไอ้ผมสู้ไม่ค่อยได้ผมไม่ได้ไปเปิดไอ้นี่เองลงตัวขี้กากเนี่ยตัวไหนพลังเยอะๆบ้างเนี่ยの力です。これ一人で十分だ。てめえじゃまだまだなんだよ。大天哥，那得ประมาณนี้。ฮะ。ใช่ไหม？อัลลุย。เปิดโหมดคูณ2ได้แล้ว。สุดยอด。สบายอะไรงี้。โอ้โห。พอจัดทัพเทพแล้วแบบผมบอกเลยว่าด่านไหนก็ผ่านได้หมดนะพอจัดทัพเทพได้แล้วเนี่ยคือถ้าได้ระดับ SSS มาสักตัวหนึ่งอ่ะผมอัพได้สุดนะผมไม่เสียดายเลยถ้ามาแบบเนี้ยอัพได้สุดไม่มีกังวลแล้วข้างหลังเป็นพวกปืนเป็นพวกพัดเป็นพวกอะไรเนี่ยเต็มวงซากุระเนี่ยแจมขอแค่นี้แหละสกิลเต็มอุ๊ยอะไรอ่ะพื้นที่เต็มคืออะไรวะกดตั้งค่าเพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างอะโอเคพื้นที่ว่างเหลือน้อยนะครับในของผมนะเฮ้ยปลดล็อกฟังก์ชันลานประลองโอเคไอ้พวกนี้เราต้องเปิดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนี่คือไอ้พวกที่เราไม่เคยสู้เหรอวะใช่ไหมเหมือนเคยเจอยังไงไม่รู้นะยังมันดูเบาๆไปเปล่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นเล่าเปิดพลังใหญ่ใส่มันทำไมเนี่ยเอาจริงผมไม่น่าใส่หมวกอัตโนมัติเลยจริงมันสู้ได้อยู่แล้วอะมาเปิดพลังใหญ่ใส่แบบนี้ก็แย่สิออกรบเลยครับโอ้พลังเหลือเฟือเลยอะเยอะมากอะตอนนี้คือพลังลบของทีมผมมันอยู่ในระดับ 29,000 แต่ด่านที่ผมเจอมันต้องการพลังแค่ 20,000 ช่วงนี้แสดงว่าผมน่าจะสู้กับพวกระดับสูงกว่านี้ได้ถึง10เวลนะโอ้เกินไปไหมวะไม่เกินประมาณนี้แหละผมอ่ะช่วงนี้เคลียร์ง่ายก็เคลียร์ไปเลยนะครับ เคลียร์ง่ายก็เคลียร์ไปไม่ถึงกับขั้นต้องใช้สกิลสักสกิลเลยนะ
อืมมันมีคูณ3มั้ยมีแค่คูณ2เหรออ๋อคือถ้าเปิดคูณ2มันจะไม่ได้ยินเสียงตีหรอเมื่อกี้ได้ยินบึบบึบอ๋อถ้าเปิดคูณ2จะไม่ได้ยินเสียงเพราะมันเร็วเกินไปนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นก็ดีไม่เป็นไรอ๋อแบบนัวๆเคลียร์ด่านไปก่อนช่วงนี้ไอตัวนี้เก่งหน้าเนี่ยสีส้มเนี่ยแล้วก็โดนฆ่าไปแล้วอ่ะผมไม่ขนาดมือเลยว่ะโหอะไรวะทำไมด่านพวกนี้ผ่านง่ายจังอ่ะดูดิไม่มีคำว่าตึงมืออ่ะครับไม่มีเลยสบายมากเออใช้สกิลหน่อยโอ้ฮิวเหรอเนี่ยโอ้โหมีตัวฮิวเว้ยเป็นไงสายฮิวโอ้ยอย่างนี้สู้ได้สบายนะผมไปได้ไกลมากๆเลยแหละคิดว่าเว้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มสู้ยากแล้วเอาจริงเริ่มแล้วตัวหนึ่งไม่ใช่แบบไม่ได้แล้วครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะตายอ่ะแทงไม่ไหวเหรอผมแทงไม่ไหวอ่ะตายคู่ด้วยสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยต้องใส่พลังแล้วต้องใส่พลังใหญ่แล้วแบบเนี้ยสาดลำแสงเออต้องสาดลำแสงอ่ะถึงกับต้องสาดลำแสงอ่ะดูดิโอ้ก็ยังไม่ไหวสาดลำแสงก็ยังไม่ไหวเหรอเนี่ยอู้ไหวว่ะแต่ว่าพอละผมว่าผมฝืนเกินไปนะฝืนเกินไปอะไรเนี่ยท้าดวลเหรเซตทีมอย่างนี้เหรอเนี่ยเต็มวงซากุระมายืนข้างบนใช่เหรอโอเลียด10หลอดเลือด10หลอดนะก็ตีตายยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงโอ้โหบ้านะฮิวนี่เฮ้ยมันฆ่าเราหมดเลยว่ะบ้าไปแล้วเฮ้ยมันฆ่าเราเราต้องฆ่ามันโอ้โหมันโดนมันฆ่าได้ไงเนี่ยดูดิเหลือนิดเดียวมันเหลือไว้ทำไมแค่นี้โอ้โหดูทำให้เราต้องเสียเวลานะเนี่ยเออเสียเวลาว่ะวันนี้ฆ่าได้30ตัวรางวัลเป้าหมายรับไปไม่น่าเลยตัวนั้นแบบเราต้องสู้ทั้ง2รอบอ่ะตัวนั้นอ่ะเปิดกล่องอุ๊ยอะไรเนี่ยของดีนะเนี่ยตัวเวล15แล้วโอ้โหเดี๋ยวมาไวมากเนี่ยขึ้นเวล15แป๊บเดียวนะครับโอ้ยโอ้ทำไมเขาปั้นผมเยอะจังอ่ะดูดิเฮ้ยโอ้โหแจ๋วเลยดันเลยเซมบงโคตรเถื่อนมีติดใบด้วยวะ
เอ้าตายโอ้แพ้ได้ไงเนี่ยฮะก็ไม่ได้โอ้โหเลเวล20ถึงจะเข้าได้อันนั้นอ่ะงั้นก็อย่าพึ่งนะแกโหดเกินไปก็อย่าพึ่งเลยมันโหดร้ายเกินผมไปพัฒนาตัวละครก่อนแล้วกันไอ้เคลียร์ดันเจี้ยนปกตินี่ก็เคลียร์ได้นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องเวล20บ่ตอนนี้ผมเวลเท่าไหร่เนี่ย15อ๋อนี่เวล15สู้เวล20ไม่ได้หรอทำไมอ่ะผมว่ามันน่าจะได้นะโอ้อัพได้รัวๆครับ EP แห่งจิตแห่งนินจาครับได้จิตแห่งนินจามาเพียบเลยว้าวสุดยอดได้จนเหนื่อยอ่ะมันได้จนเหนื่อยนะเฮ้ยนี่ไรเนี่ยตั๋วอัญเชิญหรอเฮ้ยสุดยอดว่ะผมว่าเราซื้อตั๋วอัญเชิญกันไหมเออดีนะตั๋วอัญเชิญเนี่ยไม่รู้ดีคือแบบผมไม่มีตัวดีๆเลยอ่ะเพราะถ้าผมซื้อตั๋วอัญเชิญมามันน่าจะโอเคอ่ะเผื่อแบบผมจะได้ไปอัญเชิญตัวดีๆนะฮะอาจารย์ไปได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้เลยไม่มีตัวดีๆเลยเหรอโอโอเคเสียใจว่ะโอ้ไม่ได้ตัวดีๆเลยว่ะอะไรวะอยากได้ระดับ SSS อีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ้าวไอ้นี่มาไงคาเรนคาเรนนี่มาไงเดี๋ยวเลยโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวนี้มาผมก็รู้สึกโอเคอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นระดับ SSS นะครับมือปืนเหรอเนี่ยมือปืนนะประมาณมือปืนผูกมัดได้ด้วยดูดีแถวมีตัวอะไรผูกมัดได้อีกป่ะเนี่ยแถวเฮ้ย1 2 3 4 5โอ้โหครบทีมครบทีมแล้วโอเคนะพบทีมแล้วน่าจะโหดขึ้นครับคิดว่าอือฮึโหดสุดทีมบวกคล้องก่อนโอเคน่าจะครบแล้วนะกูได้มาแบบเพียบเลยว่ะเกียร์ดันเจียนใต้ดินให้ถึง13ด่านเนี่ยนะเลเวล18เข้าคิวได้เว้ยฮะยังไม่ได้เคลียร์คืออะไรสุดยอดตามนี้เลยลุยไหวเปล่าสบายนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหพอเปิดอัตโนมัติแม่งสาดสกิลนี้อีกแล้วอ่ะไม่โอเคเลยว่ะไม่น่าเปิดตัวโอ้โหไม่น่าเลยคิวนี้น่าจะให้เรากดเองนะไม่เสียเลือดเสียเนื้อสักดอกโอเค
แต่ว่าถ้ามันเพิ่มง่ายขนาดนั้นก็ได้ทั้งนั้นนะรู้สึกมันเพิ่มง่ายอยู่นะใช้บ่อยๆก็ดีเออใช้บ่อยๆก็ดีทั้งนั้นนะตาดรับแสงปิ้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 งอุกกาบาตตกครับอุกกาบาตกาบาตตกเดี๋ยวก็แต่เกือบแพ้นะด่านนี้นะมันอ๋อมันมีดาวบอกอยู่นะว่ากี่ดาวนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแบบ1ดาวก็ได้นะมันไม่เหมือนกับเคลียร์ด่านข้างนอกอันเนี้ยมันนับดาวอยู่โอเคผมต้องแบบจัดการสมัยละต้องจัดแผนดีๆไม่ใช่แบบเข้ามามั่วอย่างนี้นะหุ้ยรางวัลตรงนี้ไม่รับเลยโอ้โห13ด่านหรือยังโอ้โหเหลือด่านสุดท้ายเหรอพลังนินจานี่ก็อัพง่ายเหลือเกินอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันใช้ไปแล้วอ่ะคืออะไรวะคืออะไรวะเมื่อกี้มาเทมายาก็อัพกับเขาด้วยเหรออุ้ยเหลืออีกอันเดียวว่ะผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเก็บไว้ทำอะไรนะเก็บไว้ทำอะไรวะมีของให้รับเพียบเลยอ่ะเพิ่งเข้ามาเห็นเนี่ยนักท้าด่วนมหาเศรษฐีเออนี่คือพลังลบเป็นแสนอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อไหร่จะสู้หมดวะเนี่ยงี้สู้ได้เรื่อยๆทั้งวันเลยเนี่ยเกมเนี่ยลงดันได้ทั้งวันเลยนะเออสวนเชิญเฮ้ยสวนเชิญราคาถูก300บาทเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันแพงขึ้นนะตอนนี้ผมมีตัวอัญเชิญอยู่7อันผมอยากจะได้อีกผมอยากได้อีกโอ้สมได้ของขี้กากอยากได้อีกว่ะตัวอัญเชิญเผื่อว่าจะอัญเชิญได้ระดับ SSS อีกตัวหนึ่งนะสบายขึ้นเลยนะลุยจัดไปนี่แหละกองทัพแบบนี้แหละเออพลังเทพทีเดียวก็สบายละไม่มีใครตายตอนนี้ดีนะพวกมันยังไม่ได้ใช้สกิลสักคนนะดีนะเออเนี่ยพาลำแสงตุ๊บๆทำไมมันเข้าทีละ31วะมันเหมือนเบาเว้ยเหมือนเบามากนี่สกิลฮิวนี่มันจบแล้วให้ตายเถอะEP ตั้ง200อ่ะไม่ทำให้อัพเวลหรอไม่อัพตั้ง200เนี่ยการที่เราได้ตัวละครมาเยอะขนาดนี้มันก็ทำให้สามารถที่จะจับคู่ได้นะแบบผูกมัดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันช่วยได้นะช่วยได้แบบนิดหน่อยเฮ้ยใส่อะไรเข้าไปอ่ะยอดของดีนี่ว่าอันนี้เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิม
เอ้ยแมวนี่ดีกว่านี่หว่าถ้าใส่แมวนี่คือดีกว่านะสำหรับตัวหลักของเรานะอะไรเนี่ยคาจิโร่คาจิโร่ไม่ต้องใช้แล้วมั่งกากเกินนะครับเป็นตัวหลักที่กากเกินมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสสุ่มจะเอามันออกทันทีนะครับผมเอามันออกแน่นี่คืออะไรเนี่ยต่อเนื่องนาน2วัน21ชั่วโมงโอกาสคูณ200คืออะไรวะเขาบอกว่าอัญเชิญตำนาน4ครั้งจะได้ SSS ชัวร์4ครั้งเหรอคือถ้าอัญเชิญอีก4ครั้งได้ชัวร์ใช่ป่ะงั้นผมใส่เลยแล้วกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งต่อไปต้องได้นะไปเฮ้ยเฮ้ยใจแห่งตะเคียนสุดยอดได้มาแล้วจริงด้วยมันไม่โกหกนะเออแจ๋วเลยโอ้โหที่บอกอะไรกันเนี่ยมาถึงพลังลบ 5,000 นะเกินหน้าเกินตาคนอื่นมากๆอัพพรสวรรค์สุดยอดเออไม่มีอะไรหยุดได้แล้วจังหวะนี้หมดจัดๆอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรหมดเนี่ยต้องใช้แร่เหล็กดำในการตีของเหรอผมก็ไม่รู้ผมก็ใช้ซะมั่วเลยนี่นะแร่เหล็กดำนะต้องใช้แต่ว่าพลังลบขึ้นมา 7,000 ขนาดนี้ก็น่าจะแซงตัวหลักได้แหละเออตัวหลักก็น่าจะโดนเคลียร์เออเคลียร์ตัวหลักออกซะทนไม่ไหวต้องใช้มันมานานขนาดนี้นะต้องอดทนอย่างมากเลยให้ตายสิฮะอะไรเนี่ยพรสวรรค์บวก2ฮีโร่ในตัวไหนก็ได้พรสวรรค์บวก2ผมจะอัพพรสวรรค์บวก2ได้ยังไงในเมื่อไอของพวกนี้จะหาจากไหนเนี่ยโอ้ต้องไปเข้าด่านนี้จัดไปผมมีระดับ SSS ถึง2ตัวเนี่ยก็อุ่นใจนะมันแบบมันอุ่นใจขึ้นนะตีไงวะเนี่ยใจแห่งตะเคียวอินอ๋อใจแห่งตะเคียวอินไม่ใช่ตะเคียนนะอุ้ยถ่ายลำแสงมางี้เออโอ้ยช่วยได้เยอะครับก็ได้เยอะเลยแต่พวกมันก็ยังสู้อะหิวอันนี้หิวไปหิวเบาไปเปล่าอาการที่ตัวนี้โดนตีบ่อยมันทำให้เพิ่มเลือดให้ได้ฮิวเร็วๆนะเออตีดูดเลือดด้วยเจ๋งดีเหมาะกับการเอามาเป็นตัวแทงอยู่เหมือนกันนะไม่เห็นได้เลยนี่เราเอาจริงเรากดกวาดล้างก็ได้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าเราน่าจะกดกวาดล้างได้นะโอ้พรสวรรค์บวก2มันคิดได้ไงวะเนี่ยบวกได้มา50เอาจริงดิปาดล้างได้ใช่ไหมอ๋อประมาณนี้ปาดล้างแบบนี้ด่านนี้ยังไม่ถึงด่านนี้ยังไม่ถึงด่านนี้ถึงแล้วปาดล้างไปหาแบบนี้นี่เองด่านนี้ยังไม่ถึงเลยไหวไหมเนี่ยพลังต่อสู้ 360,000 นะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะมาต่อกันเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้เกมค้างทุกคนผมงงเลย
กำลังสู้อยู่นะเมื่อกี้กำลังสู้อยู่นะครับบ้าจริงๆเอาละภารกิจอยู่ที่ภารกิจนี้แล้วก็ผมกำลังอัพตัวนี้อยู่ซึ่งผมจะพรสวรรค์ของมันให้ถึงขั้น2ผมก็เลยเข้าไปโดนตรงนี้นะครับแล้วก็ลุยอย่างเงี้ยเมื่อกี้กำลังสู้ด่านนี้อยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ค้างโธ่เป็นงานไปคือยังไงก็ชนะครับแต่มันให้มาเล่นใหม่นะครับนี่ลำแสงเมคาเออมีมันก็ค้างเหมือนเดิมนะ แต่รู้สึกมันตั้งค่าปิดได้ใช่ไหมตั้งค่าปิดไอฉากลำแสงนี้ได้นะใช่ไหมว่าแต่รอบนี้มันเก่งเนี่ยพวกนี้นะเก่งมากเลยดูดิฆ่าลูกน้องเราไปคนนึงแล้วด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยหรือว่าเราแพ้ฮะจะบอกนะว่าแพ้เฮ้ยเอาจริงว่าแพ้จริงเหรอบ้านะพอแพ้นะครับล่าสุดอ๋อผมก็ใจเนาะผมก็ว่าทำไมมันถึงเข้ามาแล้วมันไม่ชนะมันแพ้นี่เองการจะเอาหินระดับ2มาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหินระดับ2เนี่ยนะจะเอาหินมาใช้ซะหน่อยมันจะลักไก่เกินไปครับมันจะเป็นการลักไก่เกินไปหรือเปล่าอัพเวลซะหน่อยพอไปได้แค่เวล16สี่ห้าโอเคนี่พออัพดาวด้วยเนี่ยอะไรกันบ้าไปแล้วนี่มันคืออะไรเฮ้ยชิ้นส่วนกลางฮีโร่นี่มีด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะชิ้นส่วนกลางฮีโร่ของสีม่วงมันอัพดาวได้เราไม่มีชุดส่วนกลางฮีโร่ของสีทองเฮ้ยนี่เหรอคือทีมที่แนะนำอ่ะทีมมือใหม่ที่แนะนำนะครับคือทีมนี้อันนี้คือทีมแบบว่าประสานกันเหรอหรือว่าไงทีมระดับ S เนี่ยนะน่าสนใจแต่ไม่ดีกว่าน่าสนใจแต่ไม่ดีกว่าไปเคลียร์ต่อได้เป็นอีก150นี่ถ้าออนครบ1ชั่วโมงนี่ก็ได้อีกแล้วดิของพวกเนี้ยโอ้ถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยดูดิครับได้เพชรเพียบเลยเอาไปสุ่มได้ต่อนะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเร่งสปีดทันทีคืออะไรตุงตุงเฮ้ยเอ้าโอ้ได้แล้วเนี่ยคนพบประกาศจับบูบาตีใครดีว่าประกาศจับใส่นี่ดีกว่าเนี่ยต้องเซตนี้เว้ยเซตนี้เนี่ยโหดจัดเลยรู้ไหมสู้ไม่ได้เหรออาจิโร่นินจายอดฝีมือนั่นเนี่ยอาจิโร่โอเคตอนนี้ก็กลับภาพกลับมาแล้วใช่ไหมทุกคน
เมื่อกี้มันอาจจะหมุนครับแต่ตอนนี้มันกลับมาละรู้สึกว่ามันโหดมากถ้ามันได้ปั่นทีนี่คือตายกันหมดเห็นไหมต้องอย่าให้มันปั่นต้องฟาดมันให้ล้มภายในทีเดียวเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้นี่ก็เลเวล10น่าจะได้อยู่นะเลเวล10ลุยเฮ้ยไอ้ตัวนี้ง่ายเลยอ่ะมันไม่เก่งอ่ะโอ้โหพลังจากนอกโลกส่งเข้ามายังโลกโหดจัดแทบไม่เข้าเลยหลังๆมามันดูแบบเบาเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นศาสตร์ใส่สกิลเป็นหมูเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วหมดอยู่ตอนนี้พลังลบอยู่ที่58,000นะครับถ้าเลเวล18ก็จะสามารถเข้ากิลได้ตอนนี้ผมไม่สามารถเข้ากิลได้เลยเข้ากิลไม่ได้แบบชิวทำไมเข้ากิลไม่ได้วะล็อบบี้ประกาศจับอันดับ1แต้ประกาศจับ 4,000 เฮ้ย 4,000 เลยเหรอโหดไปโหดไปโหดไปดูดิแต้ประกาศจับอ่ะไอ้นี่แต้ประกาศจับ400เองประกาศแซ่บประกาศจับสีม่วงนี่เราน่าจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยยากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยร้านแรกของเหรอเฮ้ยกลางๆเลยว่ายอดแรกดีไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีโอ้โหแต่ของเยอะมากเลยอ่ะดีนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรส่งตัวนินจาเมื่อผู้เล่นเลเวล24ส่งอ๋อส่งตัวนินจาจะได้รับม้วนผู้จริงอยู่นะหินอะไรเนี่ยโอ้หินระดับ1ไม่รู้เอามาทำไมคงจะต้องออกกองทัพไปลาดตระเวนตีกองอีกสักรอบไหมเวลขึ้นเลยแหละผมบอกเลยนะฮะตุ้ง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 ย่อยแต่ EP 2000 น่ะดูดิเวล18แล้วอ่ะหลังจัดนี่เปิดโหมดกองทัพเป็นไงขุนเมืองป่ะขุนเมืองได้เพชรด้วยนะตีอะไรดีวะเนี่ยฝึกยึดเมืองแหละเดินไปไกลจังวะเอ้าไปขุดกับเขาเฉยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคอ๋อมันจะได้เพชรนะมันเป็นที่ขุดเพชรนะครับประมาณนั้นแต่ว่ากิวคือไหนวะกิวไอ้ศึกเมืองแร่อะไรเปิดหมดแล้วแต่ว่ากิวมันคืออันไหนอ
นี่ซื้อทีได้3อันเลยเหรออันเนี้ยเฮ้ยจริงอ่ะจริงว่าเฮ้ยจริงด้วยว่ะผมมี7อันแล้วจัดไปเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆก็น่าจะได้นะคิดว่านะเดินทางดีกว่างี้อันนี้คือพวกที่แบบเรายังไม่เข้าใช่ไหมที่มันเป็นแบบสีน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลานประลองไอ้ยาสุดยอดเลยเอาแผนนี่แหละเลือกคู่ต่อสู้1คนเอาใครดีวะคู่ต่อสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอเอาหมอนี่แล้วกันน่าจะได้เพชรเยอะสุดลุยแม่มเลยชิวๆครับชิวๆ60เพชรใช่ป่ะแล้วทำไมมันได้เปิดก่อนวะเนี่ยส่วนตัวตั้งค่าปิดได้ในส่วนตัวตั้งค่าแล้วก็ปิดโอ้โหดูมันสาดมาดิมันสาดก่อนอ่ะผมต้องไปปิดการตั้งค่าใช้พลังนี่แหละเนี่ยเปิดหน้าส่งพลังมาทุกครั้งเลยมันไม่ได้นะมันแรงเกินไปอะไรเกินแปลงยืนยันครับยืนยันคุณได้อะไรมาเนี่ยว้าวเอาละนี่คือรางวัลเหรอรางวัลที่เราจะได้ใช่ไหมแมวพันปีผมจะไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะต้องตั้งค่าสินะตั้งค่าคลิปต่อสู้ลูกอะปิดมันไว้เนี่ยถูกต้องต้องงี้ต้องปิดไว้ต้องปิดไว้อยู่แล้วเปิดมาทำไมก็ไม่รู้อุชาเข้าเท่อยู่นะผมจะประลองกับพวกที่มันให้เพชรได้สูงสุดแล้วกันปิดฉากนี่ก็ดีเหมือนกันนะปิดฉากไว้ตอนขึ้นไปโอ้ถ้าปิดแต่แรกก็สบายแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องดูตลอดโอ้โหปืนไฟเฮ้ยมันมีการอัญเชิญมาด้วยเหรอเนี่ยมันจะโกงเกินไปแล้วตายแล้วยังจะอัญเชิญมาอีกตอนนี้ผมอยู่อันดับ 2,000 2,200 ต้องขึ้นอันดับ 1,800 ก่อนแบบนี้ใช่ไหมโอเคต้องไต่ไปถึงอันดับ 1,000 น่ะ1ใน 1,000 น่ะซึ่งมันก็ต้องใช้เพชรเยอะนะไม่รู้ว่าซื้อรอบในการประลองได้หรือเปล่าต้องลองดูทำไมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้วะเนี่ยผมไม่ได้แม้แต่ตั้งชื่อตัวละครนะไม่มีไม่ได้โอกาสตั้งชื่อตัวละครตั้งให้เองชื่อตัวละครผมมันบ้ามากผมอยู่คนเดียวในนี้อู้ฮีโร่มันชิวมากนะอยู่กันแค่นี้แหละลุยปีศาจกระดูกฮีโร่ที่เขาใช้กันแต่ละตัวเนี่ยมันก็ดีนะแต่เรามีระดับ SS ถึง2ตัวนะไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าเกิดว่าผมสุ่มระดับ SS อีกเนี่ย
ถ้าเก็บที่สูงได้อีกเนี่ยผมก็ได้อีกนะระดับเอเดนเนี่ยมันไม่ได้ยากแล้วอ่ะมันไม่ยากแล้วตอนนี้ไม่มียากอีกต่อไปผมไปได้ถึงแค่ระดับ 1,300 เองเหรอได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะมาได้แค่ถึงระดับ 1,300 ครับเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ย SSS ตั้ง2ตัวดูดิโหอย่างเก๋าเลยว่ะเรามั่งดีตัวไปมั่งดีหายเรียบหมดแล้วอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้แล้วอ่ะแต่ผมสามารถซื้อที่สุ่มได้แล้วนะเพราะว่าเพชรจากที่นี่ผมเอามาแล้วถ้าบวกจำนวนเนี่ยต้องซื้อด้วยการใช้เพชรใช่ป่ะซื้อได้แค่5ครั้งวันนี้ซื้อได้5ครั้งราคาซื้อจะแพงขึ้นตามจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นไม่เห็นจะเพิ่มเลยมันก็ไม่แพงนะดูดิก็ไม่แพงนะมาลองไปเรื่อยช่วงนี้ผมต้องลงอันดับ1ใน 1,000 ให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนสุดจักเฮ้ยพลัง 25,000 นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เราต้องเจอกับคนพลัง 25,000 แล้วเนี่ยก็ไหวอยู่ดีอะเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วเมื่อกี้มันอะไรกันนั่นมันเทพที่ไม่เคยเห็นนะโอ้โหผมว่าสู้กันนานอะช็อตเนี้ยสู้กันนานแน่เลยอาจจะตัดสินไม่ได้นะช็อตเนี้ยโอ้โหว่าถ้าฆ่ามันได้สักตัวหนึ่งโอเคละเอ้ยดูดิตายแล้วยังจะแบบฟื้นคืนมาเป็นซอมบี้อีกดูดิบ้าไปแล้วดูมันทำมันตายมันฟื้นมาเป็นซอมบี้ดูมันทำมันเกินไปโอ้โหโอ้โหเทพแห่งสายฝนเดี๋ยวมึงเจอเทพแห่งกองทิพย์นี่เทพแห่งกองทิพย์หิวมีหิวไหมหิวก่อนไม่งั้นตายเนี่ยมีหิวตายเนี่ยตอนนี้เออไม่หิวเรียบร้อยตายดิมันตายแล้วมันกลายเป็นผีไอ้พวกนั้นน่ะมันมีตัวแบบว่ามันมีตัวชุบชีวิตแบบว่าถ้าแบบว่ามีใครตายสักคนมันจะกลายเป็นผีได้โอ้โหแม่งอย่างโกงเลยจะบอกนะว่าแพ้เนี่ยเฮ้ยบ้าเอ้ยโหอะไรวะเดี๋ยวเวลาเลยอ่ะดูดิสู้ตั้งนานเดี๋ยวผมต้องไปซื้อที่สุ่มก่อนถ้าได้ที่สุ่มมาสักอันหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากเลยมันซื้อที่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้หรือว่าอันนี้ไม่ใช่นะป้ายอันดับมันจะมีป้ายอันดับให้ดูอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ผมลืมว่ะซื้อที่ไหนวะมันจะมีให้ดูอันดับอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะอ
เฮ้ยอันไหนวะมันแบบมันเหมือนมันจะคิดออกนะเหมือนจะคิดออกแต่ก็คิดไม่ออกครับป้ายอันด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 ับอยู่ที่ไหนวะป้ายอันดับวะโอเคตั้งมันคุณเปิดสิทธิพิเศษตัดไปโอ้เปิดคูณสีได้ด้วยหูเกินเออว่ะโหเจ๋งเลยอย่างนี้ไม่น่าเบื่อแล้วงี้เนี่ยเปิดคูณสีนี่มันสำหรับสายเติมแต่ว่ามันเอามาให้เราลองมึงเอามาให้กูลองเล่นทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก็ติดใจหรอกนั่นไงกันโอ้เปิดคูณสีแบบสายเติมให้ลองเล่น5รอบมันก็เกินไปให้ลองเล่น5ด่านเคลียร์ง่ายอะไรงี้เออแต่มันก็ช่วยเล็งได้นะช่วยเล็งได้สวัสดีซีนายครับชิวไปครับชิวกันชิวกันไปไอ้พวกนี้มันแบบมันเป็นด่านที่ค่าพลัง 18,000 แต่ว่าผมมีพลัง 30,000 ผมควรทำไงดีผมไม่สามารถกดข้ามไอ้ด่านพวกนี้ได้เลยเหรอฮะมันสดเกินไปนะถ้าเกิดว่าพลังผมสูงกว่าแทนที่ผมจะกดข้ามได้เลยนะเพราะว่าไอ้เกมแบบเนี้ยแค่พลังเราสูงกว่ามันก็จบแล้วต้องการอะไรอีกล่ะใช่ไหมพลังสูงกว่าก็จบแล้วนี่ค่อยๆกวาดล้างมันไปทั้งนั้นรอได้เรียกว่ารอได้แล้วกันอู้อันนี้สู้2ด่านวะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะพลัง 20,000 ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครตายนะจริงเออได้อยู่สวยนี่ดีที่เรามีตัวฮิวนะช่วยได้เยอะเลยอยากได้สายแทงสักตัวนะมันจะได้แบบมาแทงให้ได้เวล19แล้วไม่ได้เข้าคิวอะไรเลยครับคิวไม่เข้าเพราะเราชิวจัดพรสวรรค์เฮ้ยนี่ไงด่านนี้จัดไปสู้ได้ยังวะไม่แน่ใจว่าสู้ได้ยังตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยเปิดอีกมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้เอามาใหม่วันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้มาแล้วผมได้มาขนาดนี้แล้วมันน่าจะรวมได้แล้วนะเนี่ยมันใช้กี่อันเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าใช้13อันใช้999อันเลยเหรออ๋อรวมครบ100ชิ้นโถเอ้ยนึกว่าอะไรตอนนี้น่าจะยังสู้ไม่ได้หรอกยากอยู่
เราตีด่านเก่าๆของเรานี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อวีรชนกิวโอ้โหแสดงว่าสร้างกิวไม่ได้เหรอสร้างกิวต้องใช้200เพชรเลยเหรอตายฟรีสร้างได้ไหมนินจาชั้น1ยังไม่ถึงขั้น1ไม่สามารถสร้างกิวได้กูว่าแล้วสายฟรีสร้างกิวไม่ได้ว่ะเกมนี้ต้องเติมอ่ะเติม50บาทสร้างกิวได้มีคนสร้างกิ้วแค่คนเดียวเองไหนดูซิมันเป็นยังไงอัญเชิญ10ครั้งอัญเชิญ10ครั้งได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อที่ร้านแล้วกันอันดับ1เวล33เหรอเนี่ยつまないねこの世界กดรับไงวะอ๋อวีรบุรุษมันจะมีที่ให้กดไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกดซื้อไอ้โปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีแบบตารางคนเรียงๆกันเนี่ยผมเข้าไปแค่ครั้งเดียวผมเข้าไปบ่อยอยู่นะก่อนหน้านี้แต่รอบนี้ผมเข้าไม่ได้เลยผมหาไม่เจอเลยอ่ะมันแปลกมากเลยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้าไปดูบ่อยมากในสามอันนี้ไม่ใช่นะในสามอันนี้ไม่ใช่ครับมันอยู่ในไหนสักอันแน่ๆแต่หาไม่เจอมันอยู่ในไหนวะดูร้านค้าก่อนร้านค้าร้านประลองอยากให้พี่เล่นแซนเนอร์เรื่องเล่นจบไปร้อยรอบแล้วนะเอาจริงมันก็ยังจะอยากดูอีกเหรอมันได้มากนะดูตาสิอุ้ยตานักสำรวจจัดไปเฮ้ยตานักสำรวจอย่างได้เลยว่ะผมได้มาแล้ว1อันเดี๋ยวเลยเห็นไหมตานักสำรวจพลังผมขึ้นมา 60,000 แล้วว่ะนี่เรายังจะแพ้ใครได้อีกเหรออันนี้ซื้อได้อีก2ครั้งใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเรามีเพชร900เนี่ยก็จะซื้อได้อีกโอ้ผมอยากได้ว่ะไอเพชร900นี่เอาจากไหนวะเนี่ยกูคงจะยากมากนะเพชร500นะเอ้ยเพชร900ยากมากหุยเอาว่ะเพชร900เฮ้ยไงดีอยากได้อ่ะอาลุยเลยพลังลบยัง 3,900 อยู่เลยทำไมพลังลบเรา 3,900โอเคชนะก็พอแล้วด่านนี้ชนะก็พอแล้วจะรอดกี่คนก็ช่างนะพี่ชิวได้อยู่ครับได้อยู่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบกดกวาดล้างเพื่อเอาของได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปานล่างเอาของนั่นนะอัพขั้นไปเลยพอสวรรค์ขั้น2ดูดิเกินไปว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยต้องไปสู้ด่าน6
ด่านนี้ด่าน6ด้วยเหรอมีด่านที่กวาดล้างได้เปล่าเออจ๋าวันนี้ภารกิจผมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยพูดแต่ด่านนี้จะสู้ได้เหรออ่ะนี่ไงกลับมาแล้วกลับมาคูณ2แล้วโถเอ้ยแค่คูณ4แค่แป๊บเดียวเองผมชอบพี่เล่นฮาดีเองจะให้พี่เล่นอีกเนี่ยนะพี่ว่าถ้าจะเล่นอีกเล่นเกมอื่นดีกว่านะเอาเกมอื่นมันยังจะดีกว่านะพี่ว่าโอ้แต่ว่าถ้าเป็นเกมนั้นเกม GTA มันแบบมันก็เป็นเกมเก่าอ่ะคนเขาก็ดูกันหมดแล้วอ่ะเขาเบื่อพี่ว่าเล่นทีเอาเกมใหม่เลยดีกว่าเอาจริงคืนนี้เราหาเกมใหม่เล่นก็ได้นะแบบโปรเจกต์นี้นะโปรเจกต์ค่ำคืนก็ยังได้อยู่ดูดิมันชิวจัดเลยว่ะมันชิวเกินไปว้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่เราเคลียร์ทั้งหมดเลยเหรอเออวะใส่จนหมดเลยโอเคนี่เป็นไงสุดยอดพลังลบขึ้นโคตรสูงอะครับมันเกินไปโอ้พลังลบขึ้นขนาดนี้นะตีบวกไปด้วยฮะอันนี้จะไม่ดีกว่าเหรอเออของสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวตีบวกไปนี่พลังลบเป็นหมื่นอะพลังลบอะผมไม่อยากจะอัพตัวระดับ SS นะเอาจริงๆตัวระดับ SS มันแบบมันขี้กากอะมันหนังหมาอุ้ยผมไม่น่าพูดคำนี้เลยผมไม่สามารถสร้างกิลด์ได้ใครจะสร้างกิลด์เนี่ยต้องเติมก่อนนะฮะถึงจะสร้างกิลด์ได้โอ้ทำไงดีวะเติมเงินซะหน่อยไหมงั้นอู้สายเติมนะเติมเงินครั้งแรกมันสดเกินไปเติมเงิน30บาทจะได้ระดับ SSS 1ตัวนะฮะเออแล้วถ้าเราเติมเนี่ยเราจะแบบสร้างกิลด์ได้ด้วยมีใครเล่นเกมนี้ไหมมาเติมเซิร์ฟนี้ให้หน่อยดิเซิร์ฟ95นะแล้วก็สร้างกิลด์เดี๋ยวผมไปอยู่ด้วยนะแม่ง มันสร้างกิลด์มันลากอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่เพชรแต่มันต้องเติมสักครั้งนึงอ่ะไม่งั้นมันไม่ให้มันโหดร้ายกับเรามากเลยขึ้น VIP ไม่ได้นะมันมีเก็บเกรดคะแนน VIP มั้ยไม่มีเนาะไม่มีไม่มีแบบเพิ่มแต้ม VIP ต้องเติมอย่างเดียวโอเคประมาณนั้นนะครับผมทางเลือกมีเพียงหนึ่งเดียวคุณต้องเติมเท่านั้นทำไงดีวะเนี่ยบัตรเดือนเกียรติยศไม้เอาไปลุยพวกนี้กันดีกว่า 45,000 แล้วเหรอเนี่ยพลังลบขึ้นมา 45,000 แล้วนะฮะไวมากก็ได้อยู่
คลียร์อย่างเร็วนะเอ้ยนี่มันตายแล้วมันแปลงร่างเหรอเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหมีการตายไปแล้วแปลงร่างมันจะเกินไปแบบนี้ถ้าระดับ S ถ้าระดับแบบระดับ SS ยังอยู่เนี่ยจะไม่อัพนะครับพอแล้วในตอนนี้มันสมควรพอได้แล้วต้องเป็น SS เท่านั้นสวัสดีแบงตันครับผมผมจะซื้อที่ไหนวะเนี่ยมันมีที่ให้ซื้ออยู่ไม่ใช่ผมจำไม่ได้ว่าผมจะซื้ออีซื้อของที่ไหนนะผมไปแพ้มารอบหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยแม่งเอ้ยอย่างกังเลยอ่ะถ้าผมชนะนี่ไม่ได้ยังคนอื่นก็ชนะไม่ได้เหมือนกันแหละกัดเด เทพแห่งสายฝนปะทะเทพแห่งกองทิพย์อู้คำนี้ เฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันจะไม่ไหวเลยวะมันโหดกว่าเราเหรอวะเอ้ยบ้าน่ะได้ยังไงมันก็จะตายเหมือนกันตัวสีส้มเลยนะที่จะตายอ่ะระดับสูงนั่นน่ะโอ้มันเล่นแรงว่ะดูดิตายไปหนึ่งคนแล้วเราตายก่อนด้วยฝั่งเราไม่น่าตายก่อนนะตายก่อนคนหนึ่งนี่แย่เลยนะแย่ทั้งกองทัพเลยเฮ้ยไม่ตายโอ้โหเลือดเหลืออีกได้แล้วหนึ่งตัวเฮ้ยชุบชีวิตว่ะมีชุบชีวิตกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหมดเวลาเนี่ยมันจะไม่ใช่ชนะมันจะเสมอแล้วเราจะเป็นฝ่ายแพ้สรุปคือเราแพ้ผมอะถ้าสู้กันเรื่อยๆได้เนี่ยเราคงชนะไปแล้วนะแต่ถ้าเกินเวลามันยืดจนเกินเวลาเนี่ยเราก็จะแพ้โอเคประมาณนั้นโหมีจำกัดเรื่องเวลาด้วยผมลืมไปโอเคถ้ามีจำกัดเรื่องเวลาครับบ้าจริงเลยดูพวกนินจายังไงวะที่แบบไม่ใช่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันดูตรงไหนแต่ว่ามันมีแน่ถ้าลืมว่ะย้อนคลิปกลับไปดูไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองย้อนคลิปไปดูก่อนผมซื้อตรงไหนวะตัวนี้แอลมีอะไรซื้อบ้างอุ๊ยอะไรแล้วเชิญตั้มก่อนละกันเรื่องหนึ่งล้านเพราะว่าตอนลาทางไปเก็บมาโอตีเข้า400,000พูดที่เราไม่เคยซื้อตอนไหนวะเนี่ยอะเกียตัวอัญเชิญเนี่ยตัวดีๆเนี่ยมิดเนี่ยซื้อตรงไหนวะเฮ้ยเหมือนจะเจอที่ให้ซื้อมันจะเป็นแบบมันจะเป็นที่ให้ดูอันดับอ่ะเอ้ยผมลืมว่ะอยู่ตรงไหนวะมันต้องมีดิมันต้องมีนะมันต้องมีแน่ๆครับว่าเราไปดูมาแล้วมันคืออันไหนกันแน่ห้องเก็บสะสม
เป็นงั้นไปคือยังไงก็ชนะครับพูดเป็นงั้นไปแต่มันให้มาเล่นใหม่ยังไงครับนี้เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมค้างๆแหลกๆอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันจะเอาอีกแล้วเหรอสุ่ม15ครั้งจะได้ระดับ SSS ฟรีภารกิจตอนนี้ผมต้องเข้าคิว1ครั้งหือโอ้ผู้ใหญ่รังแกผู้น้อยว่ะขับไล่กวกจากเมืองแหละมึงสดเกินไปไอ้หนังหมากำลังพลไม่พอ50คืออะไรเสบียงไม่พอย้ายเข้าไปอันนี้แหละผมไม่รู้ว่าตัวผมอยู่ไหนเมื่อกี้ถ้ารู้ว่าอยู่แถวนี้จะได้เดินเข้าใกล้ๆแม่งเอ้ยอย่างกลางเลยแม่งมันมาตีผมทำไมวะเนี่ยแม่งเวล33สายเติมด้วยโอ้ตายตายตายสามสามมันอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไม่ใช่เหรอวะเนี่ยผมแม่งอันดับสองของเซิร์ฟโอ้ยสะทุนหมามาตีกูเฉยเลยตายตายตายอย่างนี้ก็มีรังแกผู้น้อยอย่างผมได้ไงครับมันก็สดเกินไปวิว3 4มาใส่คนวิว20มันได้มากปาดล่างเหรอกำลังคนไม่พอที่จะกวาดล่างด้วยซ้ำไปลุยไหวป่ะวะเป็นไงครับโดนเยอะ 3-4 ตบโอ้สภาพรับไม่ได้เลยโหดร้ายเกินไปว่ะผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยเวลมันเยอะเกินในตัวนี้โอ้โหแม่งปาดเดียวตายหมดต้องตีหลายรอบอ่ะเออมันจะหนีแล้วเราต้องตีมันไอตัวอัญเชิญนี่คือแบบผมก็อยากได้นะจำไม่ได้ว่ามันให้ซื้อที่ไหน
แต่ผมจำได้ว่ามันให้ซื้อที่ซื้ออันที่ดูอันดับแต่ไม่ใช่ดูอันดับแบบเนี้ยมันเป็นการดูอันดับแบบมีคนยืนอยู่ด้านขวาเยอะๆมันคือเมนูไหนวะในกิจกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนผมไม่แน่ใจไม่ใช่อันนี้ต้องเก็บตั้ง900อ่ะแต่ถ้าเก็บ900ได้เนี่ยก็ดีนะแต่มันให้เก็บตั้ง900แทบจะไม่มีโอกาสเลยยากอยู่เลเวล20ก็จะได้เอ้ยเลเวล20ได้อีกเหรอวะเนี่ยผมว่าเราไปเก็บเลเวล20ก่อนไหมแป๊บเดียวก็เลเวล20แล้วเนี่ยนิดเดียวเองปึ้มเฮ้ยว่า20แล้วแล้วเลยเปิดหอวีรชนอะไรในหอวีรชนหอวีรชนหอวีรชนนี่เหรอเนี่ยนะโอ้โหอย่างกลางว่ะ48,000เนี่ยนะหูสู้ได้ไงวะเนี่ยได้เงินเยอะนะเนี่ยนี่เอาไปทำอะไรผงจิตอ๋อผงจิตพลังยังไม่ถึงครับตีด่านนี้ก่อนแล้วกันอัลลุยอัลลุยผมกำลังจะได้ไอทหารอีกคนหนึ่งระดับ SSS นะครับถ้าเป็นไปได้อยากได้ระดับสูงสุดนะระดับสีแดงอะแต่ว่ามันยากเกินคิดว่าเราต้องมี SSS ให้ครบทีมก่อนอะระดับ SSS จำนวน5ตัวมันจะเป็นตัวหลักที่เราใช้นะมันจะกลายเป็นตัวหลักที่เราจะใช้ไปโดยตลอดนะครับจัดไปพลังลบผมเยอะแล้วแต่ผมต้องมาสู้กับพวกนี้คิดดูสิตามระดับกันไปหิวสวนด้วยว่ะเวลาตีมันนะมีตีศูนย์ด้วยนะต้องดูซะโอ้โหไอเนี่ยสายแทงแน่เลยผมอยากได้ระดับ SSS ที่เป็นสายแทงบ้างจังมันต้องมีบ้างนะ SSS ที่เป็นสายแทงนะเฮ้ยมันมีกดเคลียร์แมปด้วยเหรอเนี่ยดูดิเอ้ยมันไม่มีปุ่มกดเคลียร์แมปด้วยว่ะผมเพิ่งเห็นนะมันมีจริงเหรอนี่เหรอเคลียร์แมปคืออะไรวะมันคืออะไรเคลียร์แมปดูก่อนนะโอเคแมปก็คือพอจบแมปนี้ก็ไปแมปอื่นอย่างนี้หรอใช่ไหมตัวละครเราแต่ละตัวผู้หญิงทั้งนั้นมีผู้ชายอยู่คนเดียวไม่ได้เลยเข้าสู่ด่านต่อไปครับแจ๋วอยู่แบบนี้เรื่อยๆมาเรียงๆยังสู้กับพวกสีเขียวกับสีฟ้าอยู่เลยอะระดับเนี่ยไม่ถึง SS สักตัวใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงไอ้ผีที่แบบว่ามันชุบชีวิตได้โคตรน่ารำคาญเลยพอเจออยู่ฝ่ายตรงข้ามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ฝ่ายเราเนี่ยผมว่ามันคงจะยื้อได้จนแบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ได้นะดูมันทำเอาเข้าด่านต่อไปเลยเออ
ู้นานอยู่นะแต่ละด่านเนี่ยสู้นานอยู่แต่ก็ไม่นานมากครับดูแล้วมันไม่นานเกินนะมันได้อยู่รู้สึกว่าในแต่ละด่านมันจะมีแบบกล่องสมบัติตกด้วยนะไม่รู้แบบอาจจะเป็นแบบดรอปพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนี่ยดรอปไหมไม่มีเออนี่ไงดรอปอยู่ว้าวกุญแจอะไรไม่รู้นี่ไงเพชรมาแล้ว200 ตอนนี้ผมมี794เพชร749ดิเอ้ยอ๋อมีละชนนี่อะไรเข้ามาที่นี่อีกแล้วสินะมันยากเหลือเกินที่เราจะขึ้นสู่อันดับต่อไปนะครับพวกนี้ได้วะพลังลบก็สูงกว่าแต่ฆ่ามันไม่ตายเนี่ยมันเป็นเหตุเลยคือเราฆ่ามันไม่ตายนี่แหละปัญหาใหญ่เลยต้องหาตัวใหม่มาเว้ยเพื่อเอามาสานสัมพันธ์เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรเปิดใช้งานการผจญภัย50ระดับเฉยอยู่ดีๆก็ได้เฉยอ๋อการเปิดการผจญภัย25ระดับก็คือแบบเปิดแผนที่ไป25จุดอย่างนี้หรอบ้าไปแล้วเปิดแผนที่ไป25จุดก็คือก็ได้รับเพชรมาอีกนะฮะคือตอนนี้ก็เหมือนว่าจะขาดอยู่แค่100เพชรนะครับผมคิดว่า100เพชรเนี่ยน่าจะได้มาจากลานประลองนะไอ้เส้นทางที่หาง่ายที่สุดน่าจะเป็นลานประลองคิดว่านะแต่ว่ามันจะทำไงให้ลงอันดับพันได้ปะเนี่ยมันยากเหลือเกินเอาไปสู้อย่างนี้ไม่มีทางชนะแน่เลยเอา50เพชรก่อนก็ได้วะลุยถ้าตีพวกนี้ได้อยู่50เพชรอะสบายดูมันสวนมาดิอันนี้ระดับเดียวกันเฮ้ยเรียบร้อยเห็นนะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ถือว่าได้อยู่นะมันมีร้านค้าที่ใช้เหรียญต่อสู้ไหมนี่เหรออะไรวะเนี่ยนี่มันเหรียญอะไรนี่ส่วนนักไล่เงาผมขาดเพชรอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยมีแต่ไอ้ตัวดุๆเลยว่ะแม่งกังจัดเลย 25,000 แบบ 25,000 ทั้งนั้นน่ะดูดิแล้วจะต้องแบบเพิ่มขั้นนะต้องเพิ่มระดับอ่ะเปิดกุญแจขอเพชรสักดอกเถอะไม่ได้หรอเพชรสักดอกไปเฮ้ยว่างั้นนี่ปักโอ้ป่าเอ้ยนอนไม่หลับอ้าวเป็นไงไปครับต้อมนอกดาวนอนไม่หลับได้ไงครับเฮ้ยขาดอีกแค่9ขาดอีก100เพชรวะ100เพชรเฮ้ยส่วนลด50เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้รออะไรเรา100เพชรอันนี้หาจากไหนเนี่ยหินดิบดรอปจากบอสประกาศจับอ้าดรอปจากบอสประกาศจับหรือเนี่ยเออว่ามันมีบอสประกาศจับนี่ว่าเอาได้มาอีก10เพชรได้มาอีก10เพชรโอเคแค่ประจำวันเปิดตอนเรียว21เหรอเอานี่ไงโอ้โหได้มาแล้วครบแล้วตอนนี้ครบแล้ว
ครบแล้วครับผมไปซื้อกันดีกว่าจะได้รอช้าเสียเวลากันอีกเลยเอ้าไหนอ่ะไหนว่าร้านค้าโปรโมชั่นพิเศษวะเนี่ยซื้อที่ไหนวะเมื่อกี้ผมซื้อที่ไหนมันจะมีร้านค้าโปรโมชั่นพิเศษนะอันไหนวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหมุนครั้งแรก 1,000 อาจัดไปเฮ้ย 1,600 พอแล้วหยุด 2,000 เหรอเฮ้ยบ้านอ่ะเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยมาครับมานี่เอ้ยหมุนได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยให้ตายเถอะโอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยแต่ได้มาขนาดนี้ถือว่าคุ้มแล้วจริงได้มาขนาดนี้ถือว่าคุ้มแล้วใครที่ยังไม่ซื้อตรงนี้ไปหมุนก่อนนะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมหมุนก่อนนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเนี่ยมันต้องซื้อตรงนี้ครับส่วนลด7คือมันยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจ6ม้วนนี่800อ่ะ6ม้วนมันแพงไปเปล่าหกม้วน800มันก็แพงไปมาดูกันดีกว่าครับทุกคนพามพามพามได้ SS มา1ตัว SS ที่ผมไม่ต้องการผมได้มันมาทำไมผมไม่เข้าใจผมว่าจะเอามันไปปาทิ้งอะไรอ่ะโอ้เอาอะไรมาให้กูมันซื้อตรงไหนนะนี่ไงนี่ส่วนลด 50% นะครับก็คือ990เนี่ยมันได้10อันเลยอันนี้น่าจะคุ้มสุดละเออ990ได้10อันคุ้มอันนี้ได้คุ้มสุดละจริงแล้วเราก็เอาไปสุ่มอีกกัดไปปังเขาให้อู้แบบสดได้มาแล้วครับได้มาแล้ว1ตัวระดับ SSS 1ตัวนะครับผมมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรอ้าวมึงหลอกกูเหรอเนี่ยมึงหลอกกูไหนว่าได้ชัวร์อะไรวะเอาไหนว่าได้ชัวร์ไม่เห็นได้เลยเอ้ยรู้ว่าผมได้ไปแล้วผมน่าจะได้ไปแล้วนะเออจริงด้วยไหนอ่ะเอ้ยโกหกกันไหนบอกว่าได้ชัวร์เนี่ยโหมันบอกว่าผมจะได้ระดับ SSS ชัวร์เนี่ยฮะตอนนี้แม่งต้องสุ่ม15ครั้งถึงจะได้ชัวร์ว่าไปแล้วหรือไงมันเกิดอะไรขึ้นอะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่าผมต้องสุ่มทีละอันหรือเปล่านี่มันช่างจะมากเกินไปแล้วนะผมไม่เข้าใจในเมื่อได้ SSS ชัวร์แล้วทำไมมันมีแค่2ตัวเนี่ยแล้วตัวอื่นไม่เห็นออกมาเลยฮะเฮ้ยที่ได้ชัวร์อย่าบอกนะว่าแค่2ตัวเนี่ยที่ได้ชัวร์โอ้ได้เศษมันมาหรอได้เศษของอีพวกนี้มาเอามาทำไมเนี่ย
โอ้เอาเศษมันมาให้อ๋อได้เศษของอีตัวนี้2ครั้งเลยอ่ะคือได้ชัวร์แต่ได้เศษของมันโอ้โหเจ็บปวดแล้วแบบเนี้ยกูไม่เหลืออะไรอีกแล้วอยากได้ตัวละครไม่ใช่ได้เศษมันมา2ครั้งที่ผ่านมาคือได้เศษอีนี่โอเคลบเกมโอเคครับอ่ะก็แค่นี้แหละนะไม่มีอะไรต้องพูดเยอะละมันไปต่อไม่ได้สร้างกิลด์ก็ไม่ได้ต้องเติมลาก่อนโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับมาสร้างความทรงจำ